คือเขาหายแล้วแหละกินปกติทุกอย่างปกติหมดแล้วคือเขานอนเหยียดตัวกระต่ายนอนเหยียดตัวหมายถึงเขาสบายตัวนะคะแต่เช้าเนี้ยที่มีปัญหาคือพี่ต้าเนี่ยแบบคืออึเละค่ะเละมากมากแต่แม่อ้อมก็ให้กินยาไปแล้วล่ะแล้วก็แม่อ้อมก็ต้องใช้วิธีดูอีคิวทำค่ะคือน้ําของต้าแม่ต้องให้ใส่ถ้วยเหมือนเดิมไม่งั้นต้าไม่กินน้ํานี่ก็เช็ดอึล้างก้นไปประมาณ2-3รอบแล้วล่ะค่ะแล้วก็ให้กินยาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมต้องมาดูอาการของพี่ต้าอีกทีนึงว่าพี่ต้าเป็นยังไงบ้างคนนู้นหายคนนี้เป็นคนนู้นหายคนนี้เป็นไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าของพี่ต้าเนี่ยแม่อ้อมไม่แน่ใจตอนนี้ก็เลยยกไม่ให้อาหารเม็ดเหมือนกันค่ะไม่ให้เลยก็คือเอาออกแล้วก็ให้กินหญ้าอย่างเดียวเลี้ยงน้องต่ายก็ถามว่ามันเป็นอะไรที่เดิมๆนะคะมันเป็นอะไรที่เดิมๆก็คือโรคของเขาก็จะมีอยู่แค่นี้มันจะไม่มีอะไรผิดแผกไปจากนี้ก็คือไม่ท้องอืดก็ท้องเสียหรืออึเละถ้าอึเละนี่เกิดจากอาหารนะคะเขากินไม่ถูกซึ่งอาหารตัวนี้ถามว่าแม่อ้อมก็คือจริงๆไม่ค่อยได้อยากจะให้กินเท่าไหร่หรอกแต่เห็นว่าเขากินอาหารแบบเดิมๆมานานก็เลยเปลี่ยนซึ่งตัวนี้ถามก็เคยกินไหมเคยกินแต่ว่าพอกินแล้วเนี่ยแม่อ้อมจะรู้ค่ะว่าอึอ่ะมันจะไม่สวยมันจะไม่สวยเลยแม่อ้อมก็เลยให้เดี๋ยวจะให้ตัวเดิมแล้ววันเนี้ยแต่ว่าของพี่ต้านี่แม่อ้อมต้องลดวันนี้ต้องงดอาหารเลยไม่ให้กินเลยแล้วเขาไม่ยอมกินน้ําในขวดแม่อ้อมก็เลยต้องใส่ถ้วยให้ไว้ก่อนเพื่อว่าเวลากินน้ำเยอะๆเนี่ยกระต่ายกินน้ำเยอะเนี่ยจะค่อนข้างดีนะคะการลำไส้ของตัวเขาเองจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดจะกินน้ำเยอะค่อนข้างดีแม้แต่คนก็เหมือนกันแหละเพราะว่ากระต่ายถ้ากินน้ำน้อยก็มีปัญหาค่าไตสูงเหมือนกันแต่ว่าสามารถที่จะให้มันลดลงได้คือการที่ให้น้ำเกลือหรือว่าให้กินน้ำที่ค่อนข้างมีปริมาณเพราะว่าจริงๆกระต่ายไม่ได้มีของเค็มนะคะไม่ได้มีของที่เราเลือกของให้เขากินน่ะคือไม่ได้มีพวกโซเดียมอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นก็ค่าไตขึ้นเนี่ยเกิดจากหลายอย่างกับการกินน้ำแล้วก็บางครั้งในการป่วยนะคะถ้ากระต่ายป่วยเนี่ยคือค่าตับค่าไตทุกอย่างขึ้นหมดนะคะคือเวลาที่ไปตรวจเลือดมันก็จะตกใจนิดนึงแต่ว่าพอจริงๆเข้าให้น้ำเกลือหรืออะไรสักพักนึงก็จะลดอาการก็จะลดลงมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไอ้เรื่องไตเสื่อมตับเสื่อมอะไรมันเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วถ้ากระต่ายแก่มากๆเหมือนพี่กาแฟที่เคยมีปัญหาเรื่องไตเสื่อมนะคะแล้วเขาก็คือไตเขาเสื่อมเลยอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆไปเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วเขาแก่มากและอย่างก็คือเขาแม่อ้อมไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆแม่อ้อมเจอเขาตอนเขาโตแล้วเพราะว่าเป็นกระต่ายที่หลงมาพี่กาแฟนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอาการพี่ต้าอีกเช่นเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็หยุดถ่ายแล้วนะคะหยุดเมื่อเช้านี้แบบแม่อ้อมตกใจมากเลยแบบคือเต็มกรงไปหมดเลยต้องเอาไปล้างอุ้มไปล้างก้นแล้วก็ให้กินยาส่วนพี่เจ๋งเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมต้องไปซื้อยาหยอดตาเพราะว่าตาฉ่ำมากดวงตาฉ่ำมากเลยต้องไปซื้อยาหยอดตาแม่อ้อมล้างตาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้หยอดเพราะว่าเดี๋ยวดูตาก่อนพี่เจ๋งเดี๋ยวแม่ดูตาสิลูกมันหายฉ่ำหรือยังเดี๋ยวแม่ดูสิมันหายฉ่ำหรือยังเดี๋ยวนะคะมันก็ไม่ฉ่ำแล้วนะยังมีฉ่ำอยู่ยังมีฉ่ำอยู่เดี๋ยวต้องไปซื้อยาหยอดตาให้จริงๆยาหยอดตาคือใช้นานๆมันไม่ดีแม่อ้อมก็เลยต้องหยอดๆหยุดแต่ตอนนี้คือพี่เจ๋งเนี่ยค่อนข้างหยุดยาหยอดตามานานแล้วที่แม่อ้อมไม่ได้หยอดแค่ล้างส่วนอีคิวเนี่ยก็คือกินอาหารตัวเนี้ยอึอีคิวไม่สวยค่ะเม็ดเล็กลงมากๆก็มันเหลืออีกไม่เยอะแต่แม่อ้อมก็คิดว่าจะหยุดละเดี๋ยววันเนี้ยจะเปลี่ยนให้กินตัวที่เขาเคยกินที่ไม่มีตัวพรีไบโอติกซึ่งจะช่วยให้ปรับสมดุลในลำไส้แล้วก็ช่วยให้ลำไส้เขาทำงานได้ดีกว่าปกติอีคิวซังดูลื้อย่าแม่สิคะแม่ทำให้อย่างดีหรือพี่ต้าครับกินย่าฟ้าๆค่ะ